ที่มาเกิดคือเกี่ยวข้องกับพ่อโดยตรงใช่ไหมคะคุณลุงหรือเกี่ยวข้องทั้งสองอธิบายแล้วเกี่ยวทั้งสองนะหวังว่าคงฟังกันนะครับคุณมัทนาโอเคก็ได้รับประโยชน์ใครได้รับประโยชน์ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านได้รับประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับถ้ามี3ล้านคนอยู่หน้าจอขณะนี้ได้รับประโยชน์ทั้ง3ล้านคนใช่คําถามคําเดียวเนี่ยข้อสงสัยคําเดียวไม่ใช่คําถามไปซ้ําไปอย่างเงี้ยข้อสงสัยเนี่ยอ่านให้ดูว่าเป็นข้อสงสัยไหมแสดงว่าผู้ที่มาเกิดคือเกี่ยวข้องกับพ่อโดยตรงใช่ไหมคะลุงหรือเกี่ยวข้องทั้งสองคนก็เป็นข้อสงสัยคำถามนี้ถือว่าเป็นข้อสงสัยนะอย่างเงี้ยข้อสงสัยก็อยู่ในรูปแบบคำถามถามข้อสงสัยโอเคไหมครับดีด้วยครับนานิโรธคือการหยุดนิ่งเป็นเวลานานแบบที่พระท่านปฏิบัติใช่ไหมคะลุงนิโรธสมาบัตินิโรธแปลว่าดับนะครับดับสนิทโป๊ะนิโรธแปลว่าดับดับการเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมโยมเมื่อกี้เนี่ยการเกิดปฏิสนธิเนี่ยคือเกิดเริ่มมาจากทุกข์เลยโจถ้าไปถึงวันตายอ่ะตายคือไปเผาไปฝังนะที่ว่านะเป็นทุกข์โอเคไหมทีนี้ใครก็ตามถอยหลังไปหาจุดเกิดจุดสุดท้ายคือต้องผ่านกับวันนิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นพอถึงปุ๊บมันจะเป็นจุดดับเลยดับพอดับแปลว่าไม่เกิดอีกแล้วเห็นไหมครับไม่เกิดอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายทันทีเพราะฉะนั้นการที่เป็นชาติสุดท้ายปุ๊บถอยหลังไปหานิโรธสมาบัติอย่าไปหาข้อไหนไม่ต้องฟังใครอีกแล้วต่อไปนี้ผมว่ากันนะครับเห็นไหมใครจะมาโชว์อะไรต่างไม่ต้องฟังให้เข้าใจตามแนวทางนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมนี่คำอธิบายของลุงเห็นไหมเข้าไปหาสมุทัยทุกสมุทัยนิโรธความจริง3ประการลุงบอกว่าอริยสัจ3บวก1บวกคือข้อที่4นะครับข้อที่4ลุงพูดแค่3ครับก็พอสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเป็นของธรรมดาโลกเห็นชอบไหมถูกต้องตรงจริงไหมที่ว่าใช่ไหมจริงไหมจริงก็จบมันเปลี่ยนแปลงเลยเห็นไหมแล้วก็สัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือเรื่องราวสติกับสมาธิตามด้วยปัญญาสติสมาธิปัญญาไม่งงเนาะเป็นภาษาลุงเสมอๆอยู่แล้วผมนะสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับลุงก็น่าจะเข้าใจภาษาเหล่านี้จดไว้บางสีพี่ก็เถอะนะจดไว้ชี้บางสีเขียนไว้ข้างฝาฟังอีกรอบนึงแล้วก็รีวายให้ดีแล้วก็จดเอาไว้เขียนไว้ข้างฝาโอเคนะนิโรธแปลว่าดับทุกก็คือดับการเกิดครั้งต่อไปอีกนั่นเองหยุดการเกิดครั้งต่อไปก็แปลว่าดับทุกแล้วไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นพวกเราจะค่อยจึงถือว่าเข้าใจอย่างที่ลุงพูดถึงเป็นชาติสุดท้ายกันทั้งหมดดีไหมพี่ถ้าดีคำถามมีว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บถ้าเรามีทั้ง4อย่างมันก็บอกว่าเป็นอัตติหิอัตโนโถแปลว่าท่อนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ถ้ามีทั้ง4อย่างพร้อมเพรียงไม่ต้องไปเดือดร้อนใครชีวิตนี้แล้วต้องไม่ให้ใครเดือดร้อนไว้แต่หาจบไหมครับชีวิตที่ไม่ต้องเดือดร้อนใครเพราะเรามีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเรียบร้อยชีวิตที่ไม่ต้องเดือดร้อนใครแล้วก็เชื่อว่าไม่ให้ใครมาเดือดร้อนด้วยเห็นไหมครับก็คืออัตติหิอัตโนนาโถจบข่าวนะครับตนเป็นที่เป็นอย่างตนแน่นอนจะให้ดีตนต้องรู้ตนเข้าใจตนเห็นตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองเป็นชาติสุดท้ายสมบูรณ์บริบูรณ์ใครรู้ตัวก่อนคนนั้นคือพระอรหันต์เดินดินกินแล้วแก่ครับถ้าใครรู้ตัวก่อนรู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองใครรู้ตัวนี้ก่อนนั่นแหละคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงโยมจบข่าวแล้ว ไม่ได้ลุงก็พูดไปงั้นแหละถ้าใครได้ก็อนุโมทนาสาธุตามจบ
ล่าให้ฟังนะครับพ่อถีบหนูปิดข้างฝาตายคืนโอ้สลบไปสองคืนเพราะเรื่องร้องไห้จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนร้องไห้จนพ่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนพ่อบอหอเตะติดข้างฝาเลยนะสลบไปสองสามคืนคุณเมตตานะแต่เขาก็มีพระคุณนะเพราะว่าเขาทําให้เราเกิดมานะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีไหมที่กรีกอ่ะอย่าลืมอันนั้นเรื่องเขาเตะมาแต่เราเป็นดีไปแล้วขอโทษรู้จักลุงงอกต้องทําสมาธินึงแต่พ่อแม่ขอโทษนะวันนั้นรู้ว่าพ่อเมาเตะหนูความจริงหนูเป็นเหตุพ่อหนูร้องไห้กันทั้งคืนมันก็สมควรโดนเตะก็คนเขานอนเออร้องไห้อยู่ได้สมควรไหมล่ะถ้าเป็นลุงนะจับสองขาเหวี่ยงไปหนุนใต้ถุนบ้านเลยจริงโลมีแม่น้ำแล้วถ้าเป็นลุงไม่ทำไมนะเออเออก็เด็กมันเดินไปตกน้ำเองตายเองเออเกี่ยวอะไรกับลุงว่าไปหน่อยอย่าทำนะที่ว่าลุงก็บอกไปอย่างนั้นแล้วโอ้ยเนี่ยนะเนี่ยนั่นนั่นนั่นฟังฟังลุงหน่อยบางทีมันดีกว่าอะไรนะอะไรส้มเนี่ยหม่ำเขาเนี่ยรู้จักหม่ำไหมหม่ำรู้จักหม่ำไหมก็เนื้อเนี่ยนะสับปิ้ง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 ใส่ดินไปซิ้วหน่อยแล้วไปหมักไปในไหเขาเรียกเขาเอิ่นหม่ำข้างทางชัยภูมิเยอะแยะไปหม่ำข้างทางลุงเนี่ยไม่ใช่หม่ำนะหม่ำนี่คืออะไรลุงเนี่ยไม่ใช่หม่ำลุงออกไม่ใช่หม่ำตกลงเข้าใจเนาะพ่อถีบหนูติดข้างฝาตายตายแล้วก็เลยฟื้นขึ้นมาก็เลยตายคืนภาษาเล่าก็เอ่นตายขึ้นตายขึ้นตายเลยขึ้นมากตายแล้วก็หายไปสลบไปหนึ่งคืนสองคืนแล้วก็ฟื้นขึ้นโอเคนะเอาละเราสู่กันฟังนะครับ